พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสว.ชื่อดังสว.ตัวตึงนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เป็นระยะระยะนะครับเขามีทรงผมที่ไม่เหมือนใครในปัตตภีนะครับเขาเป็นหมอนะครับคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ครับเขามีความมั่นใจในตัวเองออกมาพูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับแผ่นดินอย่างแบบมั่นใจจริงๆนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีวิเลิศเสิร์ชสีมณีเพชรคนหนึ่งในชาตินี้ในแผ่นดินนี้ครับอันนี้พูดประชดนะเขาไปทำอะไรครับเขาไปเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเสื้อเมืองและตาขุนรบที่นครศรีธรรมราชที่จริงนครศรีธรรมราชเป็นดินแดนขององค์จตุคามรามเทพนะครับถ้าพูดเรื่องสายมูนะครับต้องคุยกับผมแล้วก็ทำขอนำเขาก็มาโพสต์ในโซเชียลว่าขอนำบุญพิธีบวงสรวงพระเสื้อเมืองและตาขุนรบที่ศาลที่นครศรีธรรมราชมาฝากพระเสื้อเมืองเป็นของเก่าแก่สมัยพระศรีธรรมโศกราชสร้างเมืองจึงต้องตั้งศาลพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระแม่เมืองเพื่อปกปักรักษาประสบนิกรและคือที่มาของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการนำสิ่งดีๆในแผ่นดินจากทั่วแผ่นดินมาไว้ที่เมืองหลวงที่มาของพระเสื้อเมืองที่ศาลหลักเมืองก็คือที่นครนี่ส่วนตาขุนรบเป็นคณบดีไม่ใช่คณบดีเป็นข้าบดีที่ดูแลการบวชของหลวงปู่ทวดที่วัดท่าแผ่คือบินผ่านไปก่อนเอาใหม่ส่วนตาขุนรบตาขุนรบหรือตาขุนละกะไม่รู้นะเป็นข้าบดีที่ดูแลการบวชของหลวงปู่ทวดที่วัดท่าแพนครศรีธรรมราชหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่แหละครับแล้วยังมีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงแผ่นดินที่มีค่าในทางศาสนาแห่งนี้อีกหลายเรื่องนักธุรกิจจีนก็คือพ่อค้าครับสมัยก่อนไม่ได้เป็นนักธุรกิจครับเป็นพ่อค้าเป็นคนจีนนะครับเป็นผู้เริ่มบูรณะศาลที่เก่าแก่แห่งนี้และได้อัญเชิญตาขุนรบมาจากศาลที่ถูกทิ้งหลกล้างนี่เป็นหนึ่งในโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ที่มีค่ายิ่งของไทยหมอตามรอยหลวงปู่ทวดมาจากสะเทิงพระสงขาจึงมาเจอเรื่องราวของพระเสื้อเมืองที่มีคุณค่ายิ่งการบวงสรวงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากการทิ้งล้างเป็นเวลานานข้อนี้สำคัญที่ท่านโพสต์ลงมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ติดใจนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะผมสายมูอยู่แล้วผมนับถืออยู่แล้วเรื่องนี้แต่แค่นี้นะครับแผ่นดินไทยทรงคุณค่าใครคิดทำร้ายคงต้องรับกรรมขอพลังเทพเทวดาทั้งหลายคุ้มครองให้ผ่านพ้นช่วงอมนุษย์นี้ด้วยเถิดหมอประทิพย์ว่าใครวะผมจะบอกให้นะครับคุณไปทำบุญนะครับคุณมึงไปทำบุญนะครับไปทำสิ่งที่ดีงามนะครับไปร่วมพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในการบวงสรวงนี่ครับทางเจ้าพิธีนะครับเขาจะอัญเชิญเทพพระดาฟ้าดินทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับมาอยู่ตรงมณฑลพิธีนะครับหลังจากทำพิธีบวงสรวงแล้วนะครับเราต้องมีจิตใจที่ดีงามครับหมอพันทิพย์บวงสรวงเสร็จแล้วมาด่าคนอื่นมึงบ้าหรือเปล่าอะแผ่นดินไทยทรงคุณค่าใครคิดทำร้ายคงต้องรับกรรมขอพลังเทพเทวดาทั้งหลายคุ้มครองให้ผ่านพ้นช่วงอมนุษย์นี้ด้วยเถิดอมนุษย์คือใครคือพิธาหรือเปล่าวะบอกมาตรงๆเลยหมอประทิพย์คือพรรคก้าวไกลหรือเปล่าวะเฮ้ยการชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเลวให้ตัวเองดูดีมันหมดสมัยแล้วนะพรทิพย์คุณอายุมากแล้วนะอายุปูนนี้แล้วนะคุณไป
สายมูคุณต้องเป็นคนดีด้วยเข้าใจไหมคุณต้องมีจิตใจดีด้วยแล้วคุณไปกล่าวหาเขาเลื่อนเลื่อนลอยลอยหาเขาหาเป็นเขาเป็นอมนุษย์เคยจะงอกดูหนาวตัวเองในกะลาบังน้ำหมาบ้างไหมอะคุณจัดการเรื่องของคุณก่อนดีกว่าเนี่ยปปช.ชุดใหญ่อะมีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่8มีนาคม2566เนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นควรสั่งฟ้องหมอพรทิพย์ในคดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT200แล้วก็อัลฟา6ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำนวน4สัญญาที่มีมูลการชี้มูลความผิดทางอาญากับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในอดีตในฐานะอดีตผบ.สถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์นะปปช.เชื่อว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติให้ยื่นฟ้องหมอพรทิพย์นะจัดการคดีนี้ก่อนถ้าเกิดต้องติดคุกติดตารางเหมือนผู้ว่าที่ไหนวะผู้ว่าอะไรวะไม่ใช่ปัตตานีนะท่านเป็นคนปัตตานีผู้ว่านาทีว่าหรือผู้ว่าอะไรยะลาไม่รู้นั่นแหละกรณีเดียวกันเลยจัดการตัวเองให้จบก่อนเถอะปปช.นะเป็นพวกเดียวกับพวกคุณนะยังตัดสินอย่างนี้เลยและคำว่าแผ่นดินไทยทรงคุณค่าใครคิดทำร้ายคงต้องรับกรรมขอพลังเทพเทวดาทั้งหลายคุ้มครองให้ผ่านพ้นช่วงอมนุษย์นี้ด้วยเถิดจำคำนี้ไว้ดีหมอพรทิพย์ระวังนะมันจะย้อนเข้าตัวเองถ้าเกิดว่าผิดจริงนะจะไปโกงหรือจะไปคอรัปชันหรือจะไปทำหาอะไรก็ไม่รู้แหละนะแล้วก็จะไปอ้างว่าทหารเขาทำเห็นติดคุกคนนึงไม่ทำไม่ได้เกี่ยวอันนี้มันเป็นกรณีเฉพาะกรณีไปไม่ใช่ว่าทหารทำได้ไม่ผิดกูทำก็ต้องไม่ผิดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใช้ตรรกจะใช้เหตุใช้ผลดูหน่อยทำใจให้แบบรอยๆทำใจให้ไปแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าตัวเองผิดตรงไหนตัวเองไปเซ็นอะไรไปตัวเองได้ผลประโยชน์ไหมอ่ะตัวเองรับเงินทอนไหมอะไรทำนองนี้ดีกว่านะครับเลิกสักทีครับหมอพรทิพย์เลิกสักทีครับอย่ามาอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ามาอ้างการไปทำพิธีบวงสรวงแล้วก็เพื่อที่จะมาโจมตีมาด่าคนอื่นอย่าครับอย่าคนไทยไม่ได้แดกหญ้าครับคนไทยแดกข้าวผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าใครเป็นใครครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะจริงตามเนื้อผ้านี่แหละก็ต้องเตือนกันมั่งอย่าลงตัวเองกันให้มากอย่าคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสวิวิสมาหลาคนที่วิเศษวิโสก็คือคนธรรมดาบ้านๆนี่แหละคนกวาดสารพันธุ์เดสวนเนี่ยวิเศษวิโสมากมาประดิษฐ์ประดอยมากวาดเก็บขยะคนที่ดูแลตัดหญ้าเนี่ยบริเวณศาลพระนเรศวรเนี่ยบนพระราชวังจันทร์เนี่ยนั่นคือคนวิเศษวิโสจริงนะคนเท่ากันทุกคนหนึ่งคนเท่ากันไม่จะตำแหน่งใหญ่โตจะเป็นสวจะเป็นหาเอลส้นตีนส้นมืออะไรแล้วจะเป็นเหนือว่าไอ้คนธรรมดาสามัญอย่างพวกผมนี่ไม่ใช่จะบอกให้มันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่คุณงามความดีที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเว้ยนะทำไมมาซื้อกระถางมึงอ่ะนี่ก็คือกระถางแกนตัดเป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าจะได้ใบหนึ่งนะราคา190บาทใบนะ3ใบ490บาทเป็นผลงานของบ้านๆของคนพายชุมพลทำนะพระพุทธเจ้ารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ติดต่อกับผมโดยตรงได้3ช่องทางทาง Facebook ดร.กิจพลเด็ดวิสัยทาง LINE ก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE ก็เบอร์ศัพท์เบอร์เดียวกันติดต่อมาคุยกันได้ทุกเรื่องนะแต่ถ้าคุยในเรื่องซื้อของก็จะคุยนานหน่อยครับวันที่8สิงหาคมนี้จะไปขึ้นศาลอาญาธนบุรีก็ถ้าสนับสนุนน้ำมันรถผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยมาดีครับเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอเช่นกัน
ข้าไปดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ด้วยดูแล้วกดติดตามหรือกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ขอบคุณครับทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวิต